วันนี้ทางนครสวรรค์ทีมก็ได้รับมอบหมายให้เข้ามาช่วยในเรื่องของพิธีการว่าทางภาคกลางเราจะมีวิธีการรณรงค์ในการบำรุงยังไงที่เรามีทั้งทัพที่เรามีใบอยู่ซึ่งปกติเป็นสิ่งที่ชาวไร่กลัวมากที่สุดก็คือเวลามีใบอยู่มักจะมีไฟมาแต่ก็คือพวกหานกหาหนูทั้งหลายจะมาจุดให้แต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวไร่กลัวมากๆถึงได้ทำการเผาทิ้งเพราะว่าไม่งั้นถ้าอ้อยมันขึ้นมาเป็นมันมีป้องแล้วเนี่ยแล้วถ้าไฟมันมาเนี่ยอ้อยมันจะเสียหายนะครับชาวไร่ก็จะรู้กันตรงนี้ก็เลยจะต้องการเผาทิ้งซะก่อนเพื่อไม่ให้มีปัญหาในเรื่องของเวลาอ้อยมันจ้างป้องแล้วนะครับแต่ภาคกลางนะครับตอนนี้ภาคกลางก็ใช้วิธีการนี้มาก็เป็น10ปีแล้วนะครับก็จะมีวิธีการคลุกใบนะครับวิธีการคลุกใบก็คือจะเอาดินเนี่ยมาคลุกที่ใบทับใบไว้เพื่อเวลาถ้าไฟมามันจะติดไฟเหมือนกันแต่ไม่แรงเราสามารถดับได้ทันนะครับสามารถดับได้ทันแล้วก็ถ้าเราคลุกได้ถึง2ครั้งนะครับโดยปกติเราจะมีกิจกรรมตรงนี้หลักจากที่เราตัดภายในประมาณสัก 7-10 วันเนี่ยเราจะเห็นหน่ออ้อยเริ่มขึ้นจากแปลงนี้นะครับเราก็จะทำการคลุกใบนะครับครั้งแรกคลุกความลึกที่10เซนนะครับเรายังไม่ใส่ปุ๋ยข้างแถวนะครับเราจะใช้การวิธีการเอาใบเนี่ยมันจะมีข้างหน้าจะมีการผ่าน2ใบเป็นการสับใบแล้วก็แหวกเอาดินทับไว้แล้วก็ข้างหลังมีอีก2ใบก็คือสับใบให้ขาดแล้วก็เอาดินหมกไว้เหมือนกันนะครับ